วัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมปรินนะครับอยู่ในช่วงเล่าไปเรื่อยครับเย้โอเคครับเราอยู่กันใน EP ที่2แล้วนะก็ตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ผมไปโดนเกณฑ์ทหารโดนเรียกกลับไปฝึกทหารตอนที่2ครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกนะครับก็สามารถกดที่ตัว i ขวามือได้เลยนะครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเป็นตอนที่ผมเล่าที่มาที่ไปก่อนที่จะถูกเรียกไปฝึกทหารนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและน้องชายทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงานเนี้ยพี่ขอโอเคครับกดหรือยังโอเคอย่าหลอกผมกดก่อนกด Subscribe กดไลค์พี่ขอไงดีมากครับทุกคนโอเคงั้นเราไปต่ออ้อแล้วก็ผมลืมบอกไปก็คือจริงๆอ่ะการไปฝึก9วันเนี่ยผมอ่ะโดนเรียกทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก9วันครั้งที่2 9วันครั้งสุดท้ายเนี่ยวันเดียวไปรายงานตัวเฉยๆเดี๋ยวผมจะรวบคือ9วันทั้ง2ครั้งอ่ะลักษณะการฝึกคล้ายๆกันก็ประมาณนี้นะครับจากตอนที่1ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมเล่าไปว่าผมอ่ะเริ่มไปฝึกเตรียมอะไรบ้างหลังจากที่เราเข้านอนไปแล้วใช่ไหมครับทุกเช้าเนี่ยตอนที่ผมไปฝึกตอนนั้นอ่ะก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเตรียมตัวออกไปออกกำลังกายตอนเช้าทหารเขาก็จะให้ตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันที่สองเนี่ยเมื่อตื่นมาก็ไปออกกำลังกายปกติครับทุกคนก็จะแปรงฟันแล้วก็ทางจ่าเนี่ยก็จะเรียกพวกผมอ่ะลงไปข้างล่างไปเข้าแถวแล้วก็ไปเตรียมวอร์มร่างกายแล้วก็กิจกรรมทุกเช้าก็จะมีวิ่งนะครับรอบที่พักเราก็ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ฝึกแบบพลทหารที่ฝึกหนักๆแล้วก็มีการออกกำลังกายมีวิดพื้นมีซิปอัพอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เราไปพักไปอาบน้ำแล้วก็จะเรียกรวมก่อนตอน8โมงแป๊บนึงเพื่อมาทำความสะอาดอาคารที่เรานอนแล้วก็8โมงก็จะเคารพธงชาติตามทหารก็จะเคารพธงชาติตอนเช้านะครับและหลังจากนั้นเราก็จะไปทานข้าวเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยเราก็จะเข้าแถวไปแบบเป็นระเบียบแบบเหมือนนะพลทหารที่ไปฝึกผมก็จะเห็นระหว่างนั้นผมก็จะเห็นพลทหารเนี่ยเดินเข้ามาทานอาหารที่โรงทานเหมือนกันเขาก็จะเข้าแถวมาอันนี้ก็จะเป็นที่ประจำวันทุกวันอ๋อแล้วก็ตอนเที่ยงอ่ะอย่าคิดว่าทหารเป็นใน10แล้วอ่ะเราจะมีพลทหารล้างจานให้นะไม่ใช่นะครับทุกคนเวลาเรากินเสร็จอ่ะเราก็จะถืออาหารไปล้างจานเองโดยที่ทุกคนอ่ะก็จะช่วยกันล้างจานแล้วก็เหมือนแบบส่งแล้วก็เอาไปตากก็อันนี้วันที่2หลังจากทานข้าวเสร็จตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนวิชาทหารก็จะเรียนเรื่องการบังคับบัญชาเรียนเรื่องพวกอาวุธการสื่อสารการประถมพยาบาลเรียนจนถึงตอนเย็นเลยก็คือเรียนหลายวิชาแล้วก็พอเรียนเสร็จเนี่ยครูก็จะแจ้งว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้จะมีการฝึกยิงปืนนะฝึกยิงปืนนั่นแหละตอนเย็นเราจะเลิกเรียนประมาณ3 โมง 3 โมง 3 โมงครึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนชุดเวลาตอนเรียนเราจะใส่ชุดทหารแบบปกติเลยเหมือนเป็นชุดเรียบร้อยแล้วเราหลังจากนั้นเราก็จะแต่งครึ่งท่อนก็คือเป็นเสื้อยืดที่เขียนว่ากองทัพบกตรงนี้นะแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปมีการเตรียมไปออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายเช้าออกกำลังกายเย็นเนี่ยวันที่2อ่ะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะจบเท่านี้ตอนเย็นก็ไปกินข้าวเหมือนเดิมแล้วก็ตอนก่อนนอนเนี่ยเราจะไม่มีกิจกรรมอะไรทำใช่ไหมอาจารย์ก็จะเขาเรียกว่ายังไงอาจารย์ก็จะมาเล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะมาสอนเราเนี่ยให้ฟังแล้วก็ก่อนนอนก็มีกิจกรรมสวดมนต์เราก็จะต้องไปเข้าแถวสวดมนต์เพื่อ เหมือนสร้างภาพจริงๆไม่ใช่นะก็คือเหมือนทหารเขาก็จะมีเจ้านายว่าแบบคอยแบบถ่ายรูปอะไรให้ประมาณนี้แต่จริงๆก็คือทำกันจริงๆนั่นแหละไม่ได้โกหกแต่ว่ามีการถ่ายรูปส่งจัดระเบียบเล็กน้อยเพื่อส่งให้หัวหน้าดูว่าแบบเรียบร้อยผมจำได้ว่าการแบ่งเวรเนี่ยเตียงเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนอนมันจะมี4 แถวก็จะแบ่งเป็นแถวละวันว่าคืนนี้แล้วก็เรียงตามเตียงไปว่าแล้วก็มันจะมีบางคืนที่แบบกิจกรรมหลังจากนี้มันจะมีกิจกรรมแบบบางกลุ่มโดนทำโทษอะไรเงี้ยก็จะอยู่เวร2 คืนอะไรเงี้ย
และก็หลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็คืนวันที่2เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนอ่ะจะแบบกระตือเริ่มกระตือรือร้นเพราะว่าวันที่3อ่ะจะได้ไปยิงปืนยิงปืนโอเคพอวันที่3เช้ามากิจกรรมก็จะเป็นคล้ายๆเดิมแต่ตอนเช้าเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนในห้องแล้วตอนเช้าเราต้องไปเบิกอุปกรณ์สนามเพราะว่าเราจะต้องนั่งรถอ่ะเข้าไปยิงปืนก็จะมีผมจำได้ว่าก็จะมีหมวกเบิกอุปกรณ์ที่ใส่ก่อนมีหมวกมีเขาเรียกว่าเข็มขัดที่แบบสามารถห้อยพวกกระติกน้ำเบิกกระติกน้ำเบิกกระเป๋าเป้เบิกอุปกรณ์ที่ไปใช้แล้วก็มีการเบิกปืนแต่ยังไม่ได้ใส่กระสุนนะก็คือเบิกปืนจริงๆนั่นแหละเราก็เตรียมตัวเขาก็จะตรวจการแต่งตัวว่าเอ้ยอุปกรณ์ครบไหมอะไรครบไหมปืนสอนวิธีใช้ว่าเอ้ยตรงนี้ปลดเซฟนะปลดเซฟแล้วก็หรือว่าใส่กระสุนยังไงเวลาใส่กระสุนก็จะบรรจุยังไงทีละนัดเหมือนตอนเราเรียนรอดอเลยแล้วก็พอเราเตรียมตัวตรงนี้เสร็จรู้วิธีว่าดำเนินการยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งรถของกองทัพเนี่ยเข้าไปในภูเขาสระบุรีเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นภูเขาพอเป็นภูเขาอะไอ้ที่จุดที่ยิงปืนเนี่ยมันจะเป็นต้องเหมือนต้องนั่งเข้าไปในภูเขานั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแนวยิงพอทีเนี้ยพอไปถึงเนี่ยทุกคนก็ลงจากรถใช่ไหมปืนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนทาวโวเขาเรียกกันทาวโวนะแต่ผมจำชื่อเต็มๆมันไม่ได้ถ้าเราเคยเห็นก็จะเห็นในเหตุการณ์ประมาณนี้เอาละจะซวยไหมเนี่ยประมาณนี้ก็ซึ่งตอนนั้นปืนเนี้ยเป็นปืนที่ถูกนำเข้ามาใช้ในกองทัพแล้วอันเนี้ยครูฝึกบอกมานะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นปืนคล้ายๆ M16 มั้งแล้วก็ย้ายมาเปลี่ยนเป็นใช้รุ่นนี้ใช่แล้วก็วิธีการเล็งเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนศูนย์หน้าศูนย์หลังเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าตอนผมไปฝึกอ่ะเขาจะมีการติดเลดดอทไม่ใช่เลเซอร์นะเลดดอทก็คือมันจะเหมือนเป็นเป้าที่ช่วยแล้วก็ให้เล็งให้มันตรงก็จะมีการเข้าไปยิงปืนลักษณะการยิงก็คือจะจับคู่กัน2คนอีกคนนึงเป็นคนยิงอีกคนนึงก็จะเป็นคนเหมือนแบบประกบเป็นท่านอนยิงผมจำได้เป็นท่านอนยิงใครที่เรียนรอดอก็จะรู้ว่าจะเป็นท่านั้นยิงก่อนยิงมันก็จะมีคำสั่งว่าแบบตรวจสอบทางซ้ายตรวจสอบทางขวาพร้อมยิงแต่คำพูดอาจจะไม่ใช่ประมาณนี้นะเตรียมยิงปลดห้ามไกลแล้วก็ยิงเริ่มยิงแล้วก็ส่วนคนที่ถูกจับคู่ก็จะคอยสั่งคอยจัดระเบียบแล้วก็คอยบรรจุกระสุนคอยสอบซองกระสุนแล้วก็คอยเก็บปลอกกระสุนที่มันเนี่ยเพราะว่ามันต้องนับยอดกลับคืนว่าครบไหมซึ่งบางคนก็เก็บปลอกกระสุนกลับบ้านไว้เป็นที่ระลึกหรือเก็บกระสุนกลับไปเป็นที่ระลึกแต่ผมไม่มีนะผมไม่ได้เก็บเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครูฝึกก็จะให้ทำความสะอาดบริเวณที่เราไปซ้อมยิงปืนก่อนกลับใช่ครับซึ่งผมจำได้ว่าตอนที่ไปฝึกรอบแรกอ่ะทุกคนอ่ะก็เก็บปกติแต่ตอนที่กลับไปรอบฝึกรอบ2อ่ะรอบ2 9วันนี่เดี๋ยวผมมีนี่ครับสภาพของคนที่รู้จักกันมากก็จริงๆอ่ะคนที่ไปฝึกพวกเราอ่ะเอ้ยคนที่เราไปฝึกด้วยกันอ่ะคือเจอรอบแรกอ่ะทุกคนก็เริ่มสนิทกันแล้วพอรอบสองอ่ะทุกคนก็แบบเละเทะกันหมดแบบทุกอย่างแบบสนุกหมดเลยเหมือนเป็นการมีติ้งกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็พอหลังจากเรายิงปืนเสร็จใช่ไหมครับเราก็กลับไปกินข้าวเย็น
ซึ่งวันที่4อ่ะผมอ่ะทุกเขาก็จะเช็คชื่อว่าเราอ่ะทำตำแหน่งอะไรซึ่งเป็นตำแหน่งจริงๆนะถ้าผมแบบเขาเรียกว่าถูกเรียกไปลบจริงๆผมจำได้ว่าผมเป็นนายช่างยานยนต์ล้อซึ่งจริงๆอ่ะผมอ่ะก็ซ่อมรถไม่เป็น ซ่อมรถไม่เป็นจริงแต่ว่าได้เป็นนายช่างยานยนต์ล้อก็พอรู้ตำแหน่งใช่ไหมเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ซึ่งในรถ1คันนะก็จะมีคนอยู่ประมาณ10คนเป็นชุดยิงกอชุดยิงขอมั้งถ้าผมจำไม่ผิด นะแล้วก็ตอนเรียนยุทธวิธีก็จะบอกว่าใครทำตำแหน่งอะไรบ้างแล้วเวลาการบุกเข้าตีเนี่ยบุกประมาณไหนซึ่งผมอ่ะอยู่หน่วยทหารมาใช่ไหมกลยุทธ์ก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนทหารราบผมก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะอยู่ในรถหุ้มเกราะแล้วก็วันนั้นอ่ะวันที่4อ่ะก็จะเป็นวันที่เรียนเรื่องยุทธวิธีแล้วก็วิธีการทั้งหมดแล้วก็เรื่องอาวุธซึ่งอาวุธรอบเนี้ยในชุดปืนยิงกอชุดปืนยิงขอก็จะมีปืนสั้นเล็กก็คือใช้ปืนทาโวนี่แหละทาโวซึ่งตอนแรกเป็น M16 แล้วก็เปลี่ยนเป็นทาโวของกองทัพแล้วก็จะมีใช้ปืน M79 M79 แล้วก็จะมีคนที่ถือปืนกลจะมีคนที่ใช้ RPG RPG จริงๆซึ่งต้องแบก RPG ก็วันที่4เนี่ยก็จะเป็นการระบุตำแหน่งผมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะผมเป็นพลยิง M79 ถืออาวุธประจำกายเป็น M79 ก็คือจะถือปืนประจำกายอันนึงแล้วก็ปืนพิเศษอันนึงก็คือ M79 ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่5ก็จะมีการซ้อมมีการซ้อมว่าเราจะใช้ทำไงก็เดี๋ยวเรื่องการซ้อมกับวันจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าคราวหน้าดีกว่ายังไงก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ใครอยากฟังครั้งต่อไปก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครอยากฟังต่อไหมหรืออาจจะเบื่อกันแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ